กฎเหล็กที่บ้านก็คืออย่าอ้วนอย่าอ้วนอย่าสิวขึ้นค่ะอย่าสิวขึ้นอย่าอ้วนเดี๋ยวมันห้ามไม่ได้ห้ามล้มห้ามเป็นแผลห้ามล้มห้ามเป็นแผลหูทำยับทุกครบยับเลยเห็นแผลอยู่หัวเข่าหัวหยกเนี่ยอันนี้กระเปิ้ลกระปากมากทำอะไรเดี๋ยวล้มหัวเข่าก็แทกเลยเดี๋ยวแตกเดี๋ยวฉีกอยู่นะคะตลอดไอ้นั่นก็คือสิวขึ้นตลอดอันนี้กดสิวมันห้ามไม่ได้ก็ไม่อยากให้ขึ้นมันใครเขาอยากจะให้มันขึ้นเราหนูก็ไม่อยากล้มเหมือนกันค่ะแปลว่าแม่ห่วงว่าลูกจะไม่สวยมากกว่าเกรดตกจริงอ่ะเขาจะบอกว่าเขาอ่ะจะต้องดรอปจากเอแบกอ่ะแม่จะโกรธไหมขอซิ่วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีภาพในหัวว่าแม่ต้องด่าแม่ต้องโกรธแน่ๆเลยพอมาถามปุ๊บอ๋อหยุดเลยลูกกลับบ้านเลยถ้างั้นกลับบ้านเลยไม่เป็นไรคอนโดเช่าไปเลยก็คือคืนคอนโดไปเลยกลับมาอยู่บ้านเราไอ้นี่งงเลยอ้าวทำไมแม่กูไม่เหมือนคนอื่นวะทำไมแบบไม่หวาไม่ว่าเลยพี่แบบชิลไม่แต่ว่ามันมีอยู่เรื่องนึงที่ไม่รู้ใครที่หนีเรียนไปดูหนังกับผู้ชายหนูค่ะนี่แล้วแม่โกรธนะอ้าวไม่ใช่หรือคือเป็นช่วงป.สองก็ลองโดดเรียนครั้งแรกในชีวิตลองโดดเรียนเขาเริ่มตามเพื่อนค่ะจังหวะนั้นก็เหมือนที่บ้านก็น่าจะตามหาหนูกันแล้วค่ะหนูกำลังจะเดินลงบันไดเลื่อนคือแม่ขึ้นบันไดเลื่อนมาอย่างเงี้ยหนูก็แบบถ่ายแล้วกูโอ๊ยเอาไงดีวะอันนี้แม่กระสวนโอ้โหตายหล่อมากเลยก็เป็นกลุ่มเพื่อนเฉยๆใช่แล้วไปหลายคนด้วยไม่ได้แบบว่าไปสองคนไปกันเยอะไปกันเยอะแล้วพอกลับมาเป็นไงโดนทำโทษยังไงโดนแม่ยึดโทรศัพท์โดนยึดแล้วก็เหมือนช่วงนั้นก็ได้อยู่กับแม่มากขึ้นเพราะว่าไม่มีเพื่อนคุยด้วยค่ะก็ไปเดินห้างกับแม่บอกแม่ซื้อตุ๊กตาให้ตัวนึงได้ไหมอยากมีเพื่อนก็เลยได้ตุ๊กตามาตัวนึงที่สำคัญคือความแซบสามคนนี้แบบดูดิแซบคือจริงๆเราเปิดเรื่องการแต่งตัวค่ะว่าผู้หญิงบอดี้มันสวยอ่ะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเอานุ่มมาพอกเอานุ่มมาปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยเนาะสวยก็แต่งไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะแบบลูกสาวเนี่ยเนี่ยเนี่ยใครเป็นใครเนี่ยดูแทบไม่ออกเนี่ยสุดยอดสามสาวสามสาวซึ่งแม่เป็นคนเลือกให้ใช่ค่ะคือแม่เขาจะแบบรู้สึกว่าถ้าเราอยากใส่อะไรใส่เลยเต็มที่แล้วก็ค่อยมาเลือกให้อีกทีว่าไม่ใช่ว่าใส่แล้วโป๊นะคะใส่แล้วไม่สวยอย่างเงี้ยเขาก็จะค่อยห้ามแต่ว่าถ้าไปทะเลด้วยกันเลยอ่ะนี่เขาจะฝ่ายจัดเตรียมดูแลเรื่องชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างหยกเนี่ยคือพี่ซื้อ10ชุดก็10ชุดได้เลยหยกไม่มีปัญหาเลยเอาใส่สวยไม่สวยก็คือเดี๋ยวดูข้างหน้าไม่สวยก็คือปรับเอาแต่อย่างคิมเนี่ยทุกชุดเลยค่ะก็ต้องถ่ายแล้วก็คือส่งให้เขาเล็บให้เขาดูหนูต้องเช็คค่ะหนูจะมีภาพในหัวหนูควรแต่งตัวแบบไหนอยู่แล้วใช่แม่ก็จะเลือกค่อยไม่ค่อยได้พี่หยกเขาจะจัดแต่งตัวได้อยู่ค่ะใช่ค่ะเช่นยกตัวอย่างวันนี้รองเท้าค่ะเขาบอกว่าพี่หยกแม่ซื้อรองเท้าพี่หยกอ่ะพี่หยกใส่รองเท้ากับแม่ได้แล้วทำไมลูกฉันใส่รองเท้าแบบง่ายมากก็แม่ไม่เคยซื้อรองเท้าให้หนูเขาเป็นคนที่ซื้ออะไรยากมากที่สุดตั้งแต่3ขวบอาหนูไปซื้อชุดแบบว่าเหมือนบาร์บี้อ่ะน่ารักสีชมพูจะไปเที่ยวต่างประเทศกันเอาให้ลูกใส่อ๋อไม่ใส่ค่ะไม่ใส่อ่ะทำไมอ่ะคือมันไม่ชอบ3ขวบกว่าค่ะไม่ใส่ต้องจ้างให้ใส่อ้าจ้างให้ใส่แล้วให้ตังค์ไปพันหนึ่งใส่แล้วก็ใส่ครั้งเดียว แล้วก็ไม่ใส่อีกเลย เสื้อผ้าเหมือนกันค่ะซื้อให้เขาไม่ได้เขาต้องเลือกเองแต่หยกเลือกให้หมดนี่เสื้อผ้าแม่หมดโอ้โหหุ่นดีทั้งบ้านเลยอิจฉานอกจากนี้เห็นว่าตอนนี้มาทำธุรกิจแล้วเหรอใช่ค่ะตอนนี้แม่ก็ทำยาสีฟันค่ะหนูคนรุ่นใหม่เนาะเวลาที่แบบเจ้าทองมาแปะหน้าแปะปากไปลงสาลิกามันก็กระไรอยู่ก็เลยลองทำกับยาสีฟันดูพกไปไหนได้ใช้ได้ผลคุณไม่ต้องคิดว่าคุณจะไปโดนใครหลอกคุณจะไปโดนของที่มันสกปรกไปเอาน้ำมันอะไรก็ไม่รู้มาทำอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เชิญพลังจากสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เป็นพลังดีพลังบวกเข้ามาช่วยให้คนที่มีปัญหาในเรื่องคำพูดจะพูดกับใครไม่กล้าพูดเออเข้าท่าดีในขอดูหน่อยฮะชื่ออะไรครับชื่อยาสีฟันณวาจาค่ะส่วนผสมหลักๆก็จะมีเกลือหิมาลายันค่ะแล้วก็มีเกสรดอกบัวหลวงซึ่งเกสรดอกบัวหลวงเนี่ยคนอื่นก็ยังไม่ค่อยทำแต่ปายเนี่ยเลือกตัวนี้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยสรรพคุณของเขาเนี่ยช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของกลิ่นปากก็คือว่ายาสีฟันกลิ่นหอมด้วยโดยส่วนตัวนะคะก็คือปกติเนี่ยไปต้องใช้ก็คือเช้ากลางวันเย็นหอมมาก
ก็กินหอมใช่ค่ะตอนนี้มีโปรดีๆนะคะก็คือจากราคา1หลอด495บาทตอนนี้ก็คือซื้อ6หลอดค่ะเป็นราคา 1,990 บาทก็ตกประมาณหลอดละ300กว่าบาทแล้วอีกอย่างนึงค่ะเราแถมเหรียญณสาริกามหาเศรษฐีค่ะนี่ค่ะเล็กๆพกง่ายค่ะนี่แถมไปด้วยอันนี้แถมไปด้วยใช่สองเหรียญเลยนะสองเหรียญเลยค่ะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถรับสิทธิพิเศษสำหรับรายการนี้โดยเฉพาะกดดอกจัน764ดอกจัน35ดอกจัน104เหลี่ยมค่ะแล้วก็กดโทรออกตรงนั้นก็จะเป็นระบบอัตโนมัติรบกวนแจ้งชื่อที่อยู่นามสกุลเราก็จะไปส่งให้ถึงบ้านแล้วก็จ่ายเงินที่หน้าบ้านได้เลยค่ะช่องทางติดต่อถ้ามีคนสนใจอยากจะซื้อค่ะสามารถติดต่อได้ง่ายๆนะคะทางช่องทาง LINE ค่ะ @sai ค่ะ NAWAJA10 ค่ะอืมครับโปรอีกครั้งหนึ่งจาก1หลอด495 495ใช่ค่ะวันนี้6หลอดค่ะเหลือแค่ 1,990 บาทตกแค่หลอดละ330กว่าบาทอีกอย่างนึงแถมเหรียญด้วยแล้วแถมเหรียญด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเหรียญเนี้ยไปปลุกเสกเนี่ยไม่ได้มีให้เช่าให้บูชายาสีฟันเท่านั้นถึงจะได้เหรียญยาสีฟันนี้เท่านั้นใช่ค่ะ